อินเตอร์นาโปลีซัดกันท้ายเกมสุดท้ายเสมอ2ประตูต่อ2แมนนิ่งทุบสถิติทัชดาวน์สูงสุดนำบรองโกสอัด 49ers กระจุยเลียวเน่นต้อนสเตนสันคว้าแชมป์วอลโว่เวิลด์แมตช์เพลย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเที่ยงนะครับรายการ Sport Today Extra ครับติดตามข่าวสารในวงการกีฬาเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผลการแข่งขันกีฬาอัดแน่นเหลือเกินนะครับอยู่กับผมณรงค์ฤทธิ์และคุณชมัยพรเหมือนเดิมครับใช่แล้วค่ะเวลามีน้อยไปกันอย่างรวดเร็วแล้วกันนะคะเริ่มต้นกันก่อนเลยกับทางฝ้าของลาลิก้าสเปนที่เมื่อคืนนี้มีการแข่งขันนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าแชมป์เก่าอย่างอตเลติโกมาดริดเมื่อวานนี้โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในการเจอกับเอสปานยอลค่ะจริงๆอตเลติโกมาดริดมีโอกาสทำประตูหลายหนนะคะแต่ว่ามาขึ้นนำ 1-0 ได้สำเร็จในช่วงนาทีที่43กาบี้เฟร์นันเดสเตะมุมให้กับเทียโก้แมนเดสมงระยะ10หลาเสียบตะข่ายไปเป็นประตูเดียวที่เกิดขึ้นในครึ่งแรกแล้วในช่วงครึ่งหลังเกมของเจ้าถิ่นก็เหนือกว่าทีมเยือนโดยตลอดนาทีที่71อตเลติโกมาดริดนำห่าง 2-0 แล้วลูกเตะมุมอีกครั้งหนึ่งเป็นโชเซ่มาเรียคิเมเนสมงต่อให้กับมาริโอโซเรสนะคะเข้าชาร์จตรงตะข่ายไปจากนั้นทีที่79จังหวะนี้เจ้าถิ่นกับได้ประตูที่3โกเก้เปิดให้กับอองตวนกริสมันยิงด้วยเท้าซ้ายแต่ไปติดเซฟกาซียาอีกครั้งจบเกมอตเลติโกมาดริดชนะเอสปานยอลไป2ประตูต่อ0ช่วงที่ฟอร์มสะดุดอยู่พักหนึ่งนะครับโดยเฉพาะช่วงที่ดิโก้ซิเมโอเน่นั้นติดโทษแบนแหละครับขณะที่ผลการแข่งขันในคู่อื่นนะคะเดปอร์ติโวชนะบาเลนเซีย3ประตูต่อ0เอลเช่แพ้เซบีย่า0ประตูต่อ2บีเรียลชนะแอลเมเรีย2ประตูต่อ0ค่ะเมื่อวานก็เจ้ามุ้ยได้ลงนาทีที่67นะคะขณะที่สรุปในเรื่องของผลการแข่งขันในตารางคะแนนบาร์เซโลน่ายังเป็นจ่าฝูงตามมาด้วยเซบีย่าเรอัลมาดริดบาเลนเซียแอตเลติโกมาดริดก็ตามห่างบาร์เซโลน่าจ่าฝูงอยู่5แต้มท้ายตารางค่ะ Real Sociedad Athletic นะคะแล้วก็มี Elche Levante Cordoba คะแนนยังไม่ห่างกันมากนะคะจากเรื่องของ La Liga สเปนนะครับไปดูเกาโชเซเรียของอิตาลีกันบ้างนะครับไฮไลท์สำคัญของสัปดาห์เนี่ยไปอยู่ในช่วงวันเสาร์ไปหมดแล้วนะครับทั้งยูเวนตุสแล้วก็โรม่าลงสนามครับยูเว่เสมอโรม่าชนะนะครับส่วนบรรดาทีมที่ลุ้นพื้นที่ยูโรปาลีกเป็นอย่างน้อยอย่างอินเตอร์แล้วก็นาโปลีมาพบกันนะครับเป็นเกมนัดสุดท้ายของเมื่อคืนที่ผ่านมาครับครึ่งแรกเนี่ยไม่มีประตูนะครับครึ่งหลังทั้งสองฝ่ายก็ถือว่าเร่งเครื่องแล้วก็กลายเป็นนาโปลีที่ได้ประตูขึ้นนำครับจากจังหวะการยิงสุดสวยของโคเซ่กาเยคอนนะครับทำให้ทีมขึ้นนำก่อน 1-0 ครับทีมเยือนหลังจากนั้นนะครับอินเตอร์ก็มาทำประตูตีเสมอได้ครับนาทีที่82จากเฟดดี้กัวรินครับก็ทำทีมเจอกับทีมเก่านะครับวอเตอร์มาซารีเจ้าของทีมและท่านประธานนี่ก็ยืนลุ้นอยู่บนอัฒจันทร์นะครับทีมตีเสมอได้แต่ว่าในช่วงนาทีที่89นะครับนาโปลีมาได้ประตูขึ้นนำอีกครั้งนะครับเป็น2-1คราวนี้ก็ยังคงเป็นโคเซ่กาเยคอนคนเดิมครับมาทำประตูนี้ให้ทีมแล้วก็น่าจะเป็นประตูชัยอยู่แล้วนะครับอย่างไรก็ตามช่วงทดเวลาบาดเจ็บ4นาทีนะครับผ่านมาได้แค่ประมาณ1นาทีเท่านั้นนะครับทางอินเตอร์ก็มาได้ประตูตีเสมอจากลูกโขของเอร์นานเดสครับลูกนี้เกมรับประกบตัวกันคลาดครับนาโปลีคุมโซนกันดีไม่พอนะครับอินเตอร์เลยเก็บ1คะแนนในบ้านของตัวเองได้สำเร็จนะครับเป็น1คะแนนที่สุดท้ายนาโปลีก็คงจะผิดหวังมากกว่านะเพราะว่าขึ้นนำถึง2ครั้งแต่ว่าก็ไม่สามารถเก็บ3คะแนนเต็มได้ครับจบเกมเสมอไปที่2-2นะครับส่วนคู่อื่นๆนะครับคู่แรกของวันเมื่อวานนี้ลาโซบุกไปชนะฟิออเรนติน่าได้2-0นะครับได้ประตูที่2ในช่วงท้ายเกมหลังจากที่ฟิออพยายามบุกหนักนะครับแอตแลนต้าเฉือนปาม่า1-0กายารีเสมอซามโดเรีย2-2นะครับนี่ก็ยิงกันช่วงท้ายเกมเหมือนกันครับเฮลาสเวโรนาแพ้เอซิมิลานไป1-3นะครับปาเลโมชนะเชซาน่าได้2-1และโตริโนเอาชนะอูดิเนเซ่ไป1-0ครับตารางคะแนนตอนนี้นะครับ5อันดับแรกเนี่ยลงสนาม7นัดเท่ากันนะครับยูเวนตุสนำหน้าโรม่าแค่คะแนนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นการลุ้นแชมป์ยังเปิดกว้างครับในช่วงต้นฤดูกาลแบบนี้
ซามโดเรียครับมี15คะแนนนำหน้าเอซิมิลาน1คะแนนเท่านั้นท้ายตารางช่องว่างระหว่างปาเลโมกับปาม่านี่แค่3แต้มนะครับฟุตบอลอังกฤษเนี่ยลิเวอร์พูลชนะควีนส์พาร์คเรนเจอร์สนะครับมีถึง3ประตูในช่วงท้ายเกมนะครับชนะไป3ต่อ2ส่วนสโต๊กเอาชนะสวอนซีได้2ต่อ1ครับจากนี้มาต่อกันที่ฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกบ้านเรากันบ้างเมื่อวานนี้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดเล่นที่สนามไทยญี่ปุ่นดินแดงรังเหย้าชั่วคราวก่อนพลาดท่าถูกโอสถสภา M150 สระบุรีไล่ตีเสมอ2ประตูต่อ2นาทีที่41บุรีรัมย์ขึ้นนำก่อน 1-0 เทียทอนบุญมาทันเปิดเตะมุมให้กับดาบิดโรเชล่าหม่งเข้าประตูไปจากนั้นนาทีที่44โอสถสภาตีเสมอ1ประตูต่อ1ค่ะลูกนี้เฉียบขาดจริงๆแทงจินี่ชิปาวจ่ายบอลให้กับกฤษดาเกมเดนซัดตุงตาข่ายจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้ดูภาพชัยครั้งหนึ่งยิงเฉียบคมจริงๆค่ะจังหวะนี้ครึ่งหลังนาทีที่85บุรีรัมย์ขึ้นนำ2ประตูต่อ1เทียทอนเปิดฟรีคิกแนวรับโอสถสภาเคลียร์บอลเข้าทางโรเชล่าแล้วโขกไม่พลาดลูกที่2ของเจ้าตัวในเกมนี้แต่กลายมาเป็นว่าถัดมาแค่นาทีเดียวโอสถสภาตีเสมอ2ประตูต่อ2อารอนดาซิลวาเลี้ยงเดี่ยวเข้าไปผ่านศิวรักษ์เทศสูงเนินตุงตะข่ายจบเกมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเสมอกับโอสถสภา M150 สระบุรี2ประตูต่อ2แต่ทีมประสาทสายฟ้ายังคงนำเป็นจ่าฝูงต่อไปมี70คะแนนโอสถสภามี45คะแนนอยู่อันดับ10ยังมีผลการแข่งขันคู่อื่นมาฝากคุณผู้ชม GSE สมุทรสงครามแพ้ China Town Build 0ประตูต่อ3นะคะแล้วก็ชลบุรี FC ชนะศรีสะเกษ FC 2ประตูต่อ1 BEC Hero ศาสนะแพ้ราชบุรีมิตรผล FC 1ประตูต่อ2และ Air Force Central FC เสมอกับ Army United ไป1ประตูต่อ1ค่ะตารางอันดับคะแนนนะคะบุรีรัมย์ยังคงเป็นจ่าฝูงที่70คะแนนตามมาด้วยชลบุรี FC ที่68 SCG เมืองทองยูไนเต็ด64 BEC เทโรศาสนะที่62และอันดับที่5กับราชบุรีมิตรผล FCท้ายตารางกันบ้างค่ะปตท.ระยองเพื่อนตำรวจสงขลายูไนเต็ดแอร์ฟอร์สเซ็นทรัล FC และ GSE สมุทรสงครามที่ตกชั้นแน่นอนแล้วไปดูควันหลงหลังจากเกมที่ SCG เมืองทองยูไนเต็ดพบกับสิงห์ท่าเรือกันบ้างนะครับคุณการจันรัตน์นะครับผู้จัดการทีมของ SCG เมืองทองยูไนเต็ดก็เปิดเผยว่าสโมสรก็ได้ทำหนังสือไปถึงไทยพรีเมียร์ลีกเพื่อขอลงเล่น4แมตช์สุดท้ายทั้งเหย้าและเยือนแบบที่มีแต่แฟนบอลเจ้าถิ่นนะครับโดยที่เมื่อวานนี้ผู้จัดการทีมกิเลนพยองก็ได้นำแฟนบอลมาแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรปากเกร็ดนะครับในกรณีที่ถูกทำร้ายร่างกายบริเวณข้างสนาม SCG Stadium นะครับหลังจบเกมที่ชนะทีมสิงห์ท่าเรือ3ต่อ1เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายคุณการให้สัมภาษณ์บอกว่ารู้สึกเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นครับถ้าหากว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยรักษาความปลอดภัยมีการเตรียมตัวมากกว่านี้เหตุการณ์คงไม่เกิดขึ้นและไม่รุนแรงมากขนาดนี้นะครับตอนนี้ก็ยังเหลือการแข่งขันอีก4แมตช์สุดท้ายนะครับทางสโมสรไม่อยากเสี่ยงกับการประทะของแฟนบอลครับเบื้องต้นได้ทำหนังสือไปถึงไทยพรีเมียร์ลีกขอให้เกมที่สนาม SCG Stadium อีก2แมตช์มีแค่แฟนเมืองทองเท่านั้นส่วนเกมเยือนอีก2นัดสโมสรไม่อนุญาตให้แฟนทีมกิเลนพยองตามไปเชียร์เช่นเดียวกันนะครับโดยผู้จัดการทีมของ SCG เมืองทองยูไนเต็ดกล่าวเสริมด้วยนะครับว่ามีแฟนบอลเดินทางมาแจ้งความเสียหายอย่างสถานีตำรวจภูธรปากเกร็ดทั้งหมด30คนนะครับนอกจากนี้ยังเตรียมหลักฐานจากกล้องวงจรปิดบริเวณแยกที่เกิดขึ้นภายในวันนี้ด้วยนะครับในขณะที่ดร.องอาจก่อสินค้าประธานบริษัทไทยพรีเมียร์ลีกจำกัดก็เปิดเผยว่ากรณีของ SCG เมืองทองยูไนเต็ดอาจจะเป็นการริดรอนสิทธิของแฟนบอลโดยบทสรุปจะมีการแถลงข่าวในวันนี้นะครับมีฉะนั้นก็ตามอัปเดตกันต่อนะครับช่วงเย็นวันนี้ครับ 19:30 นะครับในรายการสปอร์ตทีวีครับช่วงแรกนี้เนี่ยมาฝากกันฟุตบอลล้วนๆนะคะเราพักกันก่อนสักครู่ช่วงหน้ากลับมาพ้นกันในขันกีฬารอบโลกรอคุณผู้ชมอยู่ค่ะ